เลื่อมตาเออมุมนี้หน่อยค่อยเป็นมืออาชีพสวัสดีกันด้วยนะผมตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิซูพีซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมากินอะโวคาโดใช่ครับกินอะโวคาโดซึ่งมันไม่มีอะไรเลยอะโวคาโดนะผมบอกตรงๆนะผมไม่เคยกินตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่เฟกไม่ใช่เรื่องหลอกสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับก็ไปเจอแม่ค้าคนนึงนะครับก็อะโวคาโดแถวบ้านผมนะมันโลแล้วประมาณ70บาทซึ่งไม่แน่ใจว่ามันแพงหรือถูกนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันแม่งแพงอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมา20บาทซึ่งตอนแรกนะก็ไม่คิดว่าจะซื้อมานะครับอะโวคาโดซื้อมาทำไมมาตอนแรกก็คิดอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าเออไม่เคยได้กินก็น่าจะได้ลองสักครั้งในชีวิตว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะตอนที่ผมซื้อมานะแม่ค้าก็บอกว่ามันอร่อยนั่นนี่แต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะกินยังไงมันกินเหมือนมะม่วงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าอะโวคาโดมันเป็นยังไงนะครับด้านในรู้เพียงแค่ว่ามันนุ่มๆภายนอกนะครับผมแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดมันนุ่มๆภายนอกก็แสดงว่ามันสุกแล้วกินได้นะก็จะไปกินนะซึ่งเมนูผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไปเสิร์ชเอาตาม YouTube ว่าอะไรมันแบบอะโวคาโดที่กินง่ายที่สุดแล้วอร่อยที่สุดมันเป็นยังไงนะครับตักครึ่งยาวเอาเม็ดออกแล้วใช้ช้อนตักหรือจะใช้หั่นเป็นแว่นๆไม่ต้องปอกเปลือกค่ะแม่ค้าก็บอกว่าเออหนูนะซื้อไปกินโอ้อร่อยมากเลยหนูอร่อยยังไงยังไม่เคยได้ลองกินเลยเห็นลูกดำๆอย่างเงี้ยเห็นแต่ในหนังในพวกทีวีอะไรพวกเนี้ยอร่อยยังไงวะอะโวคาโดอะโวคาโดจะมีรสหวานมันอร่อยมากค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะมากินอะโวคาโดครับแค่นั้นแหละไปเตรียมของกันเลยโอเคผมก็มีประมาณนี้นะผมก็ตามในคลิปมันก็ไม่ได้บอกว่าผมว่าให้กินกับอะไรนั่นนี่เยอะขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมจะกินแบบล้นๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยกินอะโวคาโดเหมือนผมนะครับมันก็จะแปลกๆนิดนึงเขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาเปลือกออกนะเพราะฉะนั้นก็ฝานแบบตรงๆไปเลยนี่มีดเล็กประจำตัวโอ้เออมีเม็ดจริงด้วยเว้ยมีเม็ดแข็งๆจริงด้วยแต่อะโวคาโดที่ผมเคยเห็นในคลิปนะเวลาเขาปาดปุ๊บบางคนอาจจะไม่มีเม็ดนี่ก็ถือว่าเขาเป็นโชคดียังไงนี่แหละนะฮะแบบปาดลงไปปุ๊บได้เลยอะไรเงี้ยไม่มีเม็ดนะฮะแต่ของผมมีเม็ดก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือที่เราแกะออกมาแล้วนะครับอะโวคาโดโอ้โหเม็ดกูทำไมมันใหญ่กว่าของเขาที่เห็นในคลิปปะเนี่ยเฮ้ยมึงเอาเปรียบกูจังวะเม็ดมันใหญ่ชิบหายเลยนะครับแล้วก็ผิวอะโวคาโดเนี่ยมันมันมากนะครับผมเดี๋ยวลองงัดเอาเมล็ดมันออกมาก่อนนะครับโอ้โหจกง่ายมากทุกคนอารมณ์เหมือนไอศกรีมอ่ะเออเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยงัดเมล็ดมันออกมาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะโอ้โหเนื้อติดมาด้วยชิบหายเสียดายโอ้ยอุ้ยเม็ดปลาหัวหมานะหัวหมาน่าจะแตกได้เลยนะเนี่ยผิวของมันนะผมที่เห็นแบบยุ่ยๆแบบนี้ก็บางอันมันอาจจะแบบมีพวกดำๆอะไรประมาณนี้เออสิ่งที่ไม่ควรกินอะไรประมาณนี้ผิวมันมันจริงๆนะผมโอ้โหแบบเหมือนไขมันหมูจากธรรมชาติอะไรประมาณนี้มาครับผมทีนี้เราก็จะทำการวานมันออกงี้เลยโอ้โหเฮ้ยโอ้มันเหมือนไอติม เหมือนไอติมชาเขียวเลยเว้ยเอ้ยเอาเรื่องรสชาติมันจะเป็นยังไงวะกวนแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมกวนเสร็จแล้วก็จะออกเละๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมันมากเลยนะมองดูอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนที่จะไปผสมนมหรือยังไงเดี๋ยวขอกินแบบเซิร์ฟก่อนเนี่ยโอ้โหมันยังไงทุกคนขอหลังกล้องหน่อยแล้วกันหลังจากที่ผมได้ชิมแล้วนะครับผมเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่าทำไมถึงหวานมันนะมันแบบมันๆมากทุกคนแบบมันๆคุดๆอ่ะอารมณ์เหมือนกินมะพร้าวทุกคนมะพร้าวที่หวานแล้วก็มันแบบมันมากๆอ่ะแต่อันนี้จะเป็นชนิดที่ว่าแบบมันเดี่ยวๆไปเลยนะไม่ค่อยหวานออกหวานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนมน่าจะตอบโจทย์ในส่วนนี้นะครับนะครับเราราดนมลงไปแล้วกันนะครับผมโอ้โหเชี่ยมันจากหน้ากินมันกลายเป็นหน้าเหี้ยแล้วทีนี้โอเคทีนี้เราก็จะมากินกันดูนะผมว่าหลังจากที่ใส่นมไปแล้วนะมันจะเป็นรสชาติยังไงต้องดูรีแอคผมอีกทีนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรีแอคพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมมาลองกินกันเลยค่อยคำนะขอแนะนำนะครับผมสำหรับใครที่จะซื้ออะโวคาโดมากินแบบผมนะฮะอย่างมากนะฮะเอาไปใส่น้ำตาลหรืออันอื่นก่อนอันนี้มันเลี่ยนมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเตือนไว้ก่อนเลยขนาดผมใส่นมที่คิดว่าน่าจะหวานแล้วเนี่ยก็ยังมันอยู่นะฮะเออรสชาติหวานอยู่แป๊บเดียวครับจากนั้นมันยาวเลยครับอารมณ์เหมือนกินมะพร้าวน้ำหอมแต่เป็นมันแบบมันไปเลยไม่หอมอะไรเลยก็มีหอมอยู่เล็กน้อยนะกินกับน้ำผึ้งโคตรอร่อยอ่ะเพราะว่าน้ำผึ้งมีรสหวานหอมนะคะอันนี้มันมีรสจืดแล้วก็ม
็รสมันแล้วก็แน่นๆเหนียวๆอะไรเงี้ยค่ะพอกินกับน้ำผึ้งไปอ่ะอร่อยเลยนะคะมันเหมือนแบบว่าขาดความหวานมั้งใช่มั้ยพอเราแบบนั่นน้ำผึ้งไปอ่ะกินกับน้ำผึ้งไปมันคือพอดีอ่ะมันคือแบบหวานมันอะไรเงี้ยค่ะให้ผมก็สอดคลิปนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับการกินอะโวคาโดครั้งแรกในชีวิตเขาบอกตรงๆเลยนะครับเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีสำหรับผมที่กินของพวกผลไม้อะไรแม้ค่อนข้างเยอะก็แปลกใหม่ดีนะครับสำหรับอะโวคาโดนะครับเพิ่งกินไปแล้วเนี่ยจืดมันไม่ค่อยหวานเนี่ยคนรักสุขภาพนะอะโวคาโดเนี่ยตอบโจทย์เลยวันละ1ลูกแค่นั้นนะครับตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพอันนี้เพิ่งมาศึกษาจาก YouTube เลยแล้วก็อ่านจาก Google ด้วยนะเมื่อกี้นี้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับการกินอะโวคาโดครั้งแรกในชีวิตแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะคงจะไม่กินอีกแล้วนะมันขัดกับกระเพาะผมอย่างแรงนะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าควรกินแค่ครั้งนี้ละครั้งเดียวครั้งต่อไปผมไม่พอจะกินอีกหรือมันอาจจะมีเมนูแปลกๆที่เกี่ยวกับอะโวคาโดแต่เพียงแค่ผมอาจจะยังหามันไม่เจอนะครับมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้โอเคสำหรับคลิปนี้บายครับผมสีเกนครับ มาหลังจากที่กินเนื้อไปแล้วนะครับเหลือเมล็ดของมันนะครับซึ่งผมคิดไม่ออกว่าผมจะทำอะไรกับเมล็ดของอะโวคาโดดีครับถ้าจะปลูกมันจะเกิดก็น่าจะช้านะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับอะโวคาโดอย่างที่บอกครับกินแค่ครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับไอ้นู่นเลยมึงแข็งเนี่ยกับหินเบ้อเฮ้ยอะโวคาโดทำผิดกินแล้วจืดจืดขึ้นคอเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเติมสิ่งที่ขาดหายไปในความจืดนะครับนั่นก็คือความเผ็ดเปรี้ยวหวานโอ้ยเราต้องดับความจืดจางของอะโวคาโดด้วยไวๆเราต้มยำนะครับนี่หน้าคอมไปทุกอย่างครับคลิปอะโวคาโดCan't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.